การเปิดงานก็มีขึ้นโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่มาแถลงข่าวถึงความพร้อมการเตรียมจัดงานลอยกระทงในวันที่11พฤศจิกายนค่ะที่บริเวณสะพานพระราม8คลององอ่างและสวนสาธารณะทั้ง30แห่งเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสำหรับงานที่สะพานพระราม8บริเวณฝั่งธนบุรีเขตบางพลัดในวันที่11พฤศจิกายนนะคะเขาจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดลอยกระทงชมจันทร์สะพานพระราม8มีกิจกรรมการแสดงทั้งลำตัดกลองยาวหรือว่าการแสดงจากศิลปินการประกวดการประดิษฐ์กระทงสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปเรียกว่าประดิษฐ์กระทงได้ฟรีด้วยนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าคัดของดีทั้ง50เขตมาวางจำหน่ายส่วนที่คลององอ่างค่ะบริเวณสะพานหันก็จะมีการจัดงานภายใต้แนวคิดสายทานแห่งศรัทธาขอขมาอธิษฐานสืบสานประเพณีจัดขึ้น3วันด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะ4วันด้วยกันค่ะ8ถึง11นะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่บอกไปว่าจะเปิด30แห่งให้ประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมได้สวนเขาจะเปิดตั้งแต่เวลาตี5ค่ะแล้วก็ลอยกระทงไปได้ถึงเวลาเที่ยงคืนโดยจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูแลอำนวยความสะดวกจัดเก็บกระทงยกเว้นสวน6แห่งนะคะที่ไม่เปิดให้ลอย6แห่งนั้นประกอบด้วยสวนหลวงร.9สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนวัชราภิรมย์สวนป่าเบญจกิติสวนสิริภิรมย์และสวนบึงรับน้ำหนองบอนค่ะ6สวนนี้ไม่เปิดแต่ว่าสวนอื่นๆอีก30แห่งคุณผู้ชมไปได้นะคะทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเขาก็จะเริ่มจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา2ทุ่มไปจนถึงตี5โดยสำนักสิ่งแวดล้อมก็จะเก็บกระทงภายในสวนต่างๆและในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีเรือเก็บแบบอัดขยะเป็นก้อนส่วนคลองสายต่างๆค่ะทางสำนักงานเขตก็ร่วมกับสำนักการระบายน้ำในการจัดเก็บกระทงเพื่อให้พอถึงยามเช้าอีกวันนึงเรียกว่าไม่มีขยะหลงเหลือให้เราเห็นอีกต่อไปค่ะ